สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ใบสั้นนะคะตัวนี้จะเป็นงานช็อปนะคะตัวนี้เขาจะเป็นหนังสีเขียวนะเป็นหนังสีเขียวนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีสายคล้องแขนนะคะสามารถทำเป็นสายคล้องแขนโซ่ก็ได้หรือถ้าลูกค้าไม่อยากได้คล้องแขนสามารถถอดสายออกได้นะคะรุ่นนี้สามารถถอดสายได้หรือลูกค้าจะไปห้อยกับกระเป๋าใบใหญ่ก็ได้นะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในของใบนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นช่องฝั่งนี้4ช่องนะคะฝั่งนี้4ช่องสามารถใส่บัตรได้8ใบนะคะแล้วก็มีช่องเล็กๆด้านข้างนะคะทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็ตรงเวลาปิดกระเป๋ามาแล้วนะคะเขาก็จะมีช่องซิปด้านข้างให้อีก2ช่องนะคะตัวช่องซิปเนี่ยเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าสามารถใส่แบงค์พันแบบพับครึ่งลงไปเลยได้ไหมตัวนี้นะคะถ้าใส่ไปแล้วเวลารูดเนี่ยเขามีโอกาสที่จะติดช่องซิปตรงนี้นะคะทางร้านก็ไม่แนะนำนะแนะนำให้ลูกค้าพับแบบนี้นะคะแล้วใส่ลงไปที่ช่องซิปได้นะคะจะไม่เกิดปัญหาการกินแบงค์นะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างด้านในที่เป็นช่องเล็กๆด้านหลังนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะเดี๋ยวต้องใส่ให้ดูนี่นะคะสามารถใส่แบงค์พันพับได้นะคะไม่มีปัญหานะคะไม่ติดปัญหาอะไรนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะคะตัวนี้นะคะความยาวเขาประมาณ5นิ้วนะแล้วก็ความสูงของเขาประมาณ3นิ้วครึ่งประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็ความหนากระเป๋าของเขาตรงนี้นะคะประมาณ1นิ้วนะคะนี่นะคะประมาณ1นิ้วก็ท่านใดสนใจนะคะสีเขียวลองดูนะคะสวยนะใบนี้